สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับตัวยึดมือถือในมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของทางโมโตเทคนะครับตัวนี้นะครับก็มาจากแบรนด์โมโตเทคนะครับซีรีส์ของรุ่นนี้ก็คือรุ่นโพลีเฟล็กนะครับจะเป็นซีรีส์นี้ซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีออกมาอีกหลายรุ่นนะฮะตัวนี้รหัสเป็นรุ่นแรกเลยนะครับก็คือรุ่น MT-P01 นะครับตัวนี้เป็นตัวแบ็กเก็ตนะครับที่เอาไว้ยึดมือถือกับรถมอเตอร์ไซค์นะสามารถใช้ทั้งแบบแฮนด์บาร์แล้วก็แบบก้านกระจกได้เลยนะครับกล่องก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะฮะก็รอบนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นกล่องด้านๆนะก็ดูสวยกว่าเดิมนะครับโอเคด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นรูปตัวสินค้าแหละแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับก็จะเขียนว่าเหมาะกับโทรศัพท์ขนาดเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะเขาก็บอกว่าตัวนี้เป็นวัสดุนะครับผลิตจาก Industrial Polymer Material นะฮะก็คือตัวนี้มันจะไม่ใช่โลหะนะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับเป็นโครงสร้างของโพลิเมอร์นะครับก็ไม่ใช่พลาสติกซะทีเดียวนะครับก็ถ้านึกภาพไม่ออกนะครับไอ้วัสดุพวกนี้ก็คือวัสดุที่เขานำมาผลิตด้ามปืนรุ่นใหม่ๆนั่นเองพวกปืน Glock SK อะไรรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะใช้วัสดุตัวนี้แหละเป็นโพลิเมอร์เพียงแต่ว่าสัดส่วนการผสมตัวเนื้อโพลิเมอร์เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปตามแต่การใช้งานของแต่ละอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาก็เขียนว่า durable strong light นะครับก็คือยืดหยุ่นนะครับแล้วก็แข็งแรงน้ำหนักเบาประมาณนี้นะครับกล่องมันแบบนี้นะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวยึดโทรศัพท์ที่ผมไม่ได้อวยนะแต่ผมว่าน่าจะดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แล้วล่ะนะครับจากที่มันเป็นโมเดลใหม่ที่ออกมานะครับคือดีกว่าโลหะแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดีกว่ายังไงนะครับโดยที่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีคลิปตามออกมาอีกหลายอันนะครับเดี๋ยวผมจะมาชำแหละให้ดูด้วยว่าวัสดุภายในรวมถึงตำแหน่งต่างๆที่เขาคุยว่าเจ๋งเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำสินค้าแล้วก็จะมีสอนวิธีการติดตั้งซึ่งเป็นคลิปมาตรฐานเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยพื้นฐานนะฮะอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีแบล็กเก็ต1อันนะครับแล้วก็มีตัวยึดจับด้านหลังซึ่งตัวนี้ก็จะให้มาอย่างนี้นะครับมีแหวนรองบาร์2ขนาดนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มียางแผ่นหนึ่ง1อันเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ extension bar ของเขานะเราก็จะใช้ตัวยางเนี่ยเผื่อเวลาแบบมันเล็กไปหรือใหญ่ไปอะไรเงี้ยก็ไว้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเขาก็ให้มาด้วยมีกาว2หน้าด้านหลังนะยางเนี่ยโอเคประแจ6เหลี่ยม1อันนะครับแล้วก็ตัว option bar 1ชิ้นนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีขายแยกนะสำหรับท่านที่ต้องการรุ่นแบบนี้แบบเบาๆนะครับตัวนี้ก็เป็นวัสดุเดียวกันนะครับเป็นโพลิเมอร์โอเคมาดูส่วนประกอบกันก่อนตัวนี้นะครับวัสดุโดยรวมเนี่ยหลักๆเนี่ย 90% จะเป็นวัสดุแบบโพลิเมอร์นะครับซึ่งข้อดีของมันอันดับแรกก็คือเดี๋ยวผมคลายให้ดูก่อนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูจนจบนะมันจะเป็นตัวนะครับที่ไม่ว่าเราจะกางนะครับหรือเราจะหุบต่อให้ไม่มีโทรศัพท์มันไม่ค่อยมีเสียงเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเสียงแค่นี้จึ๊กๆๆๆเบาๆเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมันไม่มีเสียงโลหะกระทบกันนะครับมันก็จะมีเสียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นส่วนที่หลายๆคนพบเจอปัญหาแบบเหล็กนะครับคือมันจะดังแก๊งๆๆๆๆๆๆๆเวลาเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ต้องเอายางหรืออะไรมารัดไว้นะครับเพื่อให้มันนิ่งนะส่วนเวลายึดโทรศัพท์อ่ะมันไม่มีเสียงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่มันล้างให้มันแน่นนะฮะแล้วก็ถ้าจะสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไขเม็ดเดียวนะครับแต่มันกางทีละ2ข้างเห็นมั้ยฮะเนี่ยเวลาเราคลายนะครับมันจะยืดออกไปพร้อมกัน2ข้างนะมันจะไม่ใช่แบบลักษณะการกางข้างเดียวเหมือนตัวโลหะที่แบบเวลาเรากางแล้วแบบข้างเนี้ยมันจะฟิกซ์ไว้นะฮะแล้วเวลาเรากางตัวเนี้ยมันก็จะยืดออกมาตัวเนี้ยเวลาเราหมุนมันคลายออกพร้อมกัน2ข้างนะครับวัสดุดีทีเดียวนะแต่เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปชำแหละวัสดุอีกอันนึงนะครับเพื่อให้ตัวเนี้ยมันไม่ยาวไม่แบบคลิปมันไม่ยาวจนเกินไปนักเดี๋ยวจะขี้เกียจดูกันนะฮะโอเคเพลทด้านหน้านะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวในนี้นะสำหรับที่ติดอยู่บนตัวยึดจับนะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีโลโก้โมโตเทคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมียางกันลื่นอยู่2ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องลอกพลาสติกออกก่อนนะครับเวลาไปใช้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีความลื่นๆหน่อยก็ลอกออกได้นะครับมันจะเป็นพลาสติกแบบลอกได้แบบเนี้ยนะครับข้างในก็จะเป็นยางนะครับเขาก็เป็นของใหม่ก็ไม่ได้ลอกมานะครับด้านข้างนะครับก็จะมียางติดมาเลยแบบนี้นะครับกันโทรศัพท์ลื่นนะครับเขาจะติดมาให้เลยซึ่งมันก็จะสนิทกว่าเราไปติดเองนะครับแบบนี้เรียบเนียนดีทีเดียวนะครับด้านหลังตัวหมุนก่อนตัวหมุนนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวหมุนเป็นอลูมิเนียมอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับมีจุดยึดล็อกอะไรต่างๆเอาไว้ใส่ไอ้ตัวก้านนี้เข้าไปแบบนี้เรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับ
ตัวเนี้ยวัสดุโดยรวมของเขาเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์หมดเลยนะครับซึ่งข้อดีก็อย่างที่ผมบอกนะน้ำหนักมันจะเบานะครับแล้วก็มันจะเสียงไม่ดังนะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเสียงเนี่ยผมจะพยายามเขย่านะมันจะมีแค่เสียงเบาๆจึ๊กๆๆๆอย่างนี้แค่นี้มันจะไม่ดังแกล้งๆเหมือนเหล็กนี่คือข้อดีข้อแรกนะครับ2คือที่ผมว่าเขาใส่ใจคือตามตำแหน่งที่มันจะต้องออกแรงนะครับหรือว่ารับแรงต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นวัสดุโลหะหมดเลยโดยที่แกนด้านนี้นะครับแกนที่เป็นตัวน็อตเกลียวนะครับเขาจะใช้เป็นแกนสแตนเลสนะครับแล้วก็แกนฝั่งนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งตัวอลูมิเนียมที่เขาใส่มาเนี่ยก็สอดมันถึงสุดนี่เลยนะครับเพื่อให้มันไม่หลุดง่ายนะบางอันอาจจะสอดมาแค่ครึ่งนึงของตรงเนื้อโพลิเมอร์นี่นะแต่ว่าเนี่ยเขาเดินมาถึงสุดนี่เลยเพื่อให้มันแน่นนะครับมันจะได้ไม่หลุดออกมาสำหรับตัวปลอกตัวนี้นะครับแล้วก็เกลียวด้านในก็เป็นโลหะนะครับเท่ากับว่าแม้ตัวแบ็กเก็ตเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นแบบโพลิเมอร์นะแต่ว่าตัวเกลียวเนี่ยทุกอันเป็นโลหะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับว่ามันจะไม่สึกหรอในระยะใช้งานแบบแป๊บๆแล้วมันก็เกลียวล้มเกลียวลูดอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนนะครับแถมน้ำหนักที่เขาทำให้หมุนก็หมุนได้ลื่นมือดีนะครับแล้วก็ความละเอียดของเกลียวก็ดีทีเดียวคือไม่หยาบมากนะครับจนแบบหมุนนิดนึงแล้วห่างเยอะนะครับหรือว่าไม่ละเอียดจนแบบหมุนตั้งนานกว่าจะเข้าเนี่ยมันก็โอเคนะแล้วก็จะมีบาร์นะครับที่เป็นแบบตัวนี้นะครับมันเหมือนกับกันตัวนี้มันหมุนตามไปมาเพื่อรักษาให้ตัวนี้มันอยู่ในแนวแบบนี้นะครับก็จะเป็นสแตนเลสหมดเลยทั้ง4ก้านนะครับแล้วที่เจ๋งนะไม่รู้เห็นไหมนะตรงเนี้ยเขามีใส่โอลิงเล็กๆไว้ด้วยนะครับตามแกนเนี่ยเพื่อให้เวลาเราไขชิดสุดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยในกรณีที่ผมไขให้มันชิดสุดนะครับมันก็จะให้ฟิลลิ่งที่ดีนะครับเวลาไขคือมันไขแล้วมียางมันหนึบไว้ก่อนนึงมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะแบบปฏิกเบียดกับปฏิกเนี่ยโอลิงมันจะขั้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้นี่เห็นไหมครับแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างก็คือถ้ามันไขแน่นเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงเลยเพราะว่ามันมีโอลิงมาบั๊มไว้นะครับไม่ให้ตัวมันเกิดเสียงเนี่ยนะครับถ้าไขมาอาจจะมีได้หน่อยนึงแต่ถ้าชิดสุดเนี่ยมีโอลิงนะครับไม่มีเสียงแน่นอนคือกลายเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับสำหรับข้อดีของแบ็คเก็ตตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็วัสดุโพลิเมอร์เนี่ยเขาใช้ทำถึงทุกส่วนเลยนะแม้แต่กระทั่งแหวนตัวนี้ก็เป็นโพลิเมอร์นะครับเบ้าตรงนี้ก็เป็นโพลิเมอร์นะครับทำให้วัสดุตัวนี้มันจะมีความเหนียวแข็งแรงนะครับมันจะไม่หักง่ายนะครับมันจะไม่เหมือนตัวบอลล็อกทั่วๆไปที่แบบไขแล้วตรงนี้แตกตัวนี้ไม่น่าจะแตกแน่นอนนะครับเป็นวัสดุแบบโพลิเมอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะตัวหน้าแบ็กเก็ตทีนี้มาดูที่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่เขาให้มาในชุดนะเดี๋ยวผมจะสอนประกอบด้วยโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้คือขาที่ใช้ยึดจับนะครับซึ่งเวลาใช้งานมันก็จะมาต่ออยู่กับไอ้ตัวแบ็กเก็ตแบบนี้แหละนะครับตัวนี้ก็แจ๋วนะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้ผมดีลกับโรงงานเขาโดยตรงนะฮะเดี๋ยวขอดึงออกมาก่อนแน่นตัวนี้ที่เราเคยพบเจอปัญหากันมานะครับหลายๆท่านอาจจะเกิดความไม่มั่นใจใช่ไหมตัวนี้มันเป็นโลหะนะครับมันเป็นอลูมิเนียม CNC ขึ้นมาทั้งชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมไขให้ดูนะแบบนี้นะครับถามว่าทำไมตัวนี้เขาไม่ใช้โพลิเมอร์เพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องมีเกลียวนะครับแล้วก็ตัวที่รับแรงเยอะกว่านะครับเขาก็เลยใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมซึ่งมันแข็งแรงกว่าเนี่ยผมเคาะให้ดูเป็นเหล็กนะเนี่ยนะเสียงมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีบานพับเพื่อให้แบบถอดประกอบใส่ง่ายเราไม่ต้องรูดเข้ารูดออกนะครับในกรณีที่แบบอย่างแฮนด์ PCX อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องรูดออกมาเยอะนะครับเราแค่แล้วก็ไปคล่อมแล้วก็ไขล็อกได้เลยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับตรงปลายลูกบอลเนี่ยเขาเป็นโพลิเมอร์เห็นไหมครับแต่ว่าตัวก้านเนี่ยเป็นอลูมิเนียมมันเป็นการทำวัสดุขึ้นมาแบบ2ชั้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก้านอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่ได้ถึงแค่ตรงนี้นะครับมันยาวถึงสุดบอล นี่เลยถึงตรงนี้เลยนะครับถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เขาค่อยทำโพลิเมอร์เนี่ยมาหุ้มกับอลูมิเนียมนี่ไว้นะครับเพื่อให้มันได้ทั้งความแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าลูกบอล นี่เป็นอลูมิเนียมมันจะไขล็อกได้ไม่แน่นเพราะผิวอลูมิเนียมมันลื่นนะครับเขาก็เลยเอาตัวโพลิเมอร์เนี่ยมาหุ้มไว้ที่ปลายตรงนี้อีกทีเพื่อให้เวลายึดที่แบ็กเก็ตแล้วมันสามารถไขล็อกได้แน่นนั่นเองนะครับโดยที่ยังคงความแข็งแรงอยู่เนื่องจากว่าตัวนี้เดือยมันยาวถึงสุดบอลเลยนะครับทำให้มันแข็งแรงนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีผ่าชำแหละไว้หมดแล้วเดี๋ยวทำให้ดูอีกคลิปนะสำหรับท่านที่สงสัยว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมีคลิปชำแหละให้ดูอีกคลิปนึงแต่ว่าคลิปนี้ขออธิบายโครงสร้างเขาคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้ก็จะยาวถึงสุดเลยเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับซึ่งมั่นใจได้ว่าแข็งแรงไม่หักแน่นอนตัวนี้นะครับทางโมโตเทคเขารับประกันมาเลยนะครับ1ปีเลยทีเดียวสำหรับแบ็กเก็ตต่างๆวิธีประกอบแบ็กเก็ตนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะเวลาใช้งานก็มันมาเนี่ยมันจะแยกชิ้นมาแบบนี้นะครับก็ประกอบเข้าไปเดี๋ยวเราค่อยดูประกอบเอาตัวนี้ก่อนลืมตัวนี้ก็เป็นตัวจริงๆตัวนี้มันคือตัวเดียวกับที่ผมเคยลงแนะนำไปก่อนเพราะตัวนี้มันมีขายแยกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวออปชั่นบาร์นะครับซึ่งเป็นซีรีส์โพลีเฟล็กเหมือนกันนะครับซึ่งก็
คุณภาพคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะผมเคยทำคลิปเอารถทับเอาอะไรไปแล้วนะครับก็ตัวนี้แข็งแรงดีทีเดียวนะครับแต่ว่าขออธิบายสั้นๆไว้ตรงนี้กันก็ตัวนี้เป็นบาร์เสริมที่เขาให้มาด้วยในกรณีที่ตัวนี้มันเป็นแบบแฮนด์บาร์นะครับทีนี้ถ้าเราไปใช้กับรถที่มันไม่เห็นแฮนด์บาร์อย่างผมขี่ X-Max อยู่เงี้ยนะครับถ้าจะติดเนี่ยเนื่องจากว่าตัวแฮนด์บาร์ X-Max มันมีฝาข้อพลาสติกอยู่นะครับมันไม่สามารถติดตั้งแบบนี้เข้าไปที่บาร์ได้โดยตรงเราก็จะเอาอันนี้นะครับไปติดตั้งกับตำแหน่งรูกระจกแทนนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้มาหนีบแล้วก็ค่อยเอาแบ็กเก็ตติดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทำคลิปวิธีติดตั้งให้ดูตอนท้ายนะแต่ว่าก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับจะเป็นตามภาพแบบนี้นะฮะเท่านี้เลยนะครับนี่แหวนน็อตที่ใช้ยึดแบ็กเก็ตก็เป็นสแตนเลสเห็นไหมครับแหวนแม้กระทั่งเป็นสแตนเลสแม้กระทั่งยันแหวนเลยอ่ะเนี่ยนะครับคือเขาใส่ใจวัสดุมาดีมากเลยตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับมันออกแบบมาดีแล้วก็แทบจะแก้ปัญหาทุกจุดสำหรับไบเกอร์หรือไรเดอร์นะครับที่พบเจอปัญหาเกี่ยวกับแบล็กเก็ตต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับทีนี้ก็มาดูแหวนนะครับแหวนเขาให้มีอีก2ขนาดนี่อันนี้นะฮะอุ้ยนี้จะเป็นแหวนขนาดไซส์เล็ก1อันนะครับไซส์นี้นะแล้วก็ไซส์ขนาดใหญ่กันเดี๋ยวผมดูเบอร์ไซส์ให้เลยอันนี้เขาบอกว่าสำหรับบาร์ขนาด 25.4 ขึ้นไปนะครับก็คือเวลาคอมเข้าไปมันจะอยู่ในนี้แบบนี้นะคือตัวแบล็กเก็ตเนี่ยเขาให้เราใช้กับแหวนที่เขาให้มานะครับคือเขาไม่ให้เราเขาจะไม่ได้ออกแบบให้เราเอาตัวอลูมิเนียมไปหนีบกับตัวบาร์เราโดยตรงเพราะว่ามันจะทำให้บาร์เราเป็นรอยนะครับอันนี้ก็ทำมาแบบนี้นะครับอันนี้คือไซส์ 25.4 มิลสำหรับตัวแหวนเบอร์ใหญ่นะฮะเวลาใส่เข้าไปรูก็จะประมาณแถวๆนี้นะครับทีนี้ก็เป็นของบาร์ไซส์เล็กนะครับบาร์ไซส์เล็กเนี่ยจะเป็นขนาด22มิลลิเมตรนะครับก็เหมือนกันตัวเนี้ยอย่างนี้นะครับก็มี2ไซส์ให้เราเลือกใช้นะครับตัวแหวนนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับเพื่อทำให้เวลาเราหนีบกับบาร์รถเราและบาร์รถเรามันจะได้ไม่เป็นรอยนั่นเองอีกทั้งจะเป็นการทำให้ตัวแบล็กเก็ตแล้วก็จุดบานพับต่างๆเนี่ยมันไม่แตกหักเสียหายง่ายเพราะว่าตัวพลาสติกมันจะให้ตัวได้หน่อยเท่าเหล็กไขกับเหล็กนะครับถ้ามันแบบโอเวอร์ไทท์อ่ะหรือไขแรงไปตัวเหล็กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการแบบเสียรูปได้นะครับหรือว่าถ้าบาร์มันไม่แน่นนะครับบาร์มันกลวงแบบบาร์แตกบางอันน่ะไขเข้าไปมันอาจจะบี้ได้นะครับก็เขาก็เลยออกแบบมาให้ใช้พลาสติกคั่นไว้ตรงกลางนะครับทำให้ตัวบาร์ไม่เสียหายนั่นเองนะครับแล้วทีเนี้ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจคือเห็นแหวนมันป่ะเนี่ยผมให้ดูเลยนะผมก็ไม่อยากจะดูอวยมากนะแต่ตัวนี้ปัญหามันดีมันแก้ปัญหามาดีจริงๆนะครับดูแล้วแบบปัญหาน้อยแน่นอนนะครับเห็นแหวนเขาไหมฮะแหวนเขาจะมีปีกด้านหนึ่งอยู่อีกปีกด้านหนึ่งไม่มีเห็นไหมครับเป็นโล่งๆคือถามว่าทำไมเขาไม่ทำปีก2ด้านเพราะตรงนี้ครับถ้าเราจะประกอบบาร์เข้าไปในเดี๋ยวผมขอไขเข้าไปเป็นท่าปกติก่อนนะโอเคประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราไขเพื่อจะใส่บาร์ลองคิดนะฮะตัวนี้เป็นบาร์นะถ้าเกิดว่ามันปีกเต็ม2ข้างเนี่ยเราจะใส่ยากนึกออกป่ะครับเพราะว่าเราจะต้องเปิดฝาอันเนี้ยออกมาก่อนถอดน็อตออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันมีปีกมันจะเข้าไม่ได้มันจะติดท่าเนี้ยสมมุติว่ามีปีกแบบนี้อย่างนี้นะสมมุติว่าปีกมันอย่างนี้เต็ม2ข้างนะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้มันมีปีกแค่ข้างเดียวเวลาเราใส่นะครับเราจะใส่จากข้างไหนเข้ามาเราก็หันข้างที่มีปีกไว้อีกข้างหนึ่งกันมันเลยเฉยๆก็พอแบบนี้นะครับอย่างนี้เราก็จะสามารถเอาตัวเนี้ยคล่อมเข้ามาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถอดมันออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดแล้วว่าแบบมันก็คิดมาดีว่ะคือแบบมันทำให้เราไม่ต้องแบบไม่งั้นเราต้องคลายมันออกมาก็จะติดตั้งเสียเวลานะครับอันนี้คือติดตั้งค่อนข้างง่ายนะคือขอให้ติดบาร์นี้เสร็จในกรณีที่รถที่เป็นก้านกระจกนะครับเราก็สามารถลูดตัวเนี้ยเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ้ามันนะครับแต่ว่าไอ้กรณีอ้ามันเนี่ยอาจจะใช้ในรูปแบบรถ PCX รถอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นบาร์เต็มอันเราไม่มีทางลูดเข้านะเพราะว่าปลายทางของบาร์2ข้างมันก็มีแฮนด์มีอะไรอยู่นะครับแต่เวลาการติดตั้งกับบาร์แบบนี้เนี่ยเห็นไหมผมสามารถปลดออกมาอย่างนี้ได้เลยถ้ายังไม่ได้ไขแน่นนะโดยที่ผมไม่ต้องอ้ามันจนสุดออกมาเพราะว่าตัวบาร์เนี่ยเขามีมาด้านเดียวเนี่ยเป็นรายละเอียดอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันคิดมาดีจริงๆว่ะยอมรับเลยนะครับตัวนี้นะฮะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีรุ่น QD อีกอันนึงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดอุปกรณ์เยอะหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่เหมือนตัวที่เคยทำมาเลยนะครับมันรายละเอียดของตัวอุปกรณ์เนี่ยมันแตกต่างออกไปหมดเลยนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการติดตั้งกันเบื้องต้นก่อนที่จะไปติดที่รถนะครับโอเคตอนมามันแยกชิ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับคือเราไขอันนี้ออกมาก่อนแบบนี้นะครับมันจะมีด้านเนี้ยนะครับด้านที่มันมีเห็นเกลียวกับไม่เห็นเกลียวแบบนี้นะก็คือด้านที่ไขเข้านะจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวแบ็กเก็ตนี้มานะครับเอาด้านไม่มีเกลียวที่เราไม่เห็นเกลียวนะของเข้ามาแบบนี้ก่อน
นะครับจากนั้นก็ยัดมันเข้าไปในนี้พอเรายัดเสร็จนะครับก็ไขล็อกประมาณ1พอไม่ต้องแน่นมากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปติดที่รถไงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะไขอย่าให้มันปีนเกียวก็พอเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับแค่นี้มันก็อยู่ในท่าของมันแล้วทีนี้ถ้าสำหรับท่านที่ติดตั้งรถแบบที่เป็นแฮนด์บาร์อย่างตระกูล PCX หรืออะไรทั้งหลายนะครับก็ผมทำให้ดูตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนติดรถมันจะเป็น X-Max นะพอดีผมไม่มี PCX อยู่ตอนนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะไปติดรถอย่าง PCX หรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันสามารถสอดเข้าไปตรงกลางบาร์ PCX ได้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันเปิดได้อย่างนี้เลยเห็นไหมฮะ มันจะสอดเข้าไปได้แบบค่อยๆเฉียงเข้าไปอย่างสมมติว่าบาร์ PCX ตรงกลางเป็นอย่างนี้นะมันจะสอดเข้าไปใต้ล่างเงี้ยแล้วค่อยๆไปเกาะอย่างนี้ได้นะครับเราก็ใส่แหวนใส่ไรลอไว้ก่อนนะฮะก็จะอารมณ์ประมาณแบบนี้แบบใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาบาร์เนี่ยไปเกาะรอที่ตัวมอไซค์เราก่อนนะครับจากนั้นเราก็ลอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยพับตัวนี้เก็บขึ้นมาด้านบนนะครับแบบนี้นะนี่นะอย่างเงี้ยพอดีอันนี้มันมีแบ็กเก็ตอยู่ตอนใส่แนะนำว่ายังไม่ต้องใส่ตัวแบ็กเก็ตนำจะได้ใส่ง่ายนะครับเนี่ยมันก็จะพับขึ้นมาหนีบแบบนี้พอดีนะครับแล้วเราค่อยไขล็อกจากตำแหน่งด้านหลังหรืออะไรแล้วค่อยม้วนลงมาก็ได้เพราะว่าตัวนี้ตำแหน่งไขน็อตเนี่ยเราสามารถให้มันอยู่ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้เนี่ยจะอยู่ประมาณท่าประมาณนี้นะครับก็จะสามารถใส่ได้ตั้งองศาเสร็จก็ไขล็อกให้แน่นนะครับแต่เวลาใส่ที่บาร์นะครับก็จะอยู่ในสไตล์ประมาณอย่างนี้ก็คือถ้าใส่ที่บาร์เราไม่ต้องถอดตัวนี้จนอ้าออกสุดก็ได้นะครับเราก็ใส่แหวนเข้าไปที่บาร์ก่อนเลยพอดีเนี่ยมันไม่มีรถให้ยึดนะครับมันก็เลยดูแล้วแบบงงทุลักทุเลนิดนึงนะขอโทษทีแต่เดี๋ยวผมมีติดที่รถให้ดูแหละมันจะเป็นท่าประมาณนี้วิธีติดตั้งนะคร่าวๆก่อนเดี๋ยวไปดูที่รถอีกทีเนี่ยให้มันอยู่ประมาณนี้ก่อนจากนั้นนะครับอันนี้จริงๆมันจะยึดแน่นอยู่ที่รถเราก็จะง่ายนะครับไม่ต้องใช้มือจับแบบก็จะคล้องเข้ามาแบบนี้แล้วก็ไขล็อกให้มันแน่นเท่านั้นเลยเนี่ยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับมันก็จะอยู่ท่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแหวนตัวโทษนะครับตัวออปชั่นบาร์เนี่ยก็เหมือนเคยนะเขามีบาร์อยู่ด้านนี้นิดนึงเห็นไหมฮะเนี่ยทำให้เวลาเราลูดเนี่ยมันไม่หลุดออกมาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมึงคิดมาจริงๆอ่ะผมยอมรับเลยนะตัวเนี้ยเป็นอะไรที่เราไม่รู้สึกว่ามันต้องมาอวยกันจนเกินจริงเวอร์นะแต่ว่าทุกรายละเอียดที่เราเคยพบเจอปัญหาเนี่ยเขาแก้มาหมดเลยเห็นไหมครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วแบบมันก็อำนวยความสะดวกเราดีเนี่ยแค่บาร์เขามีเดือยมามีบาร์มานิดนึงนะครับโทษทีเนี่ยแค่เนี้ยเวลาเราใส่เราไม่ต้องกลัวมันแฉลบลูดออกไปทางนู้นแล้วเนี่ยมันออกไม่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยผมจะดึงให้ดูนะมันออกไม่ได้นะครับเพราะว่าปีกเนี่ยมันค้ำอยู่ที่แหวนนี่เลยมันก็ไม่หลุดแล้วไงนะครับอันนี้ยังไขไม่แน่นมากนะยังหมุนได้มันยังหลุดไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าไขแน่นเข้าไปก็คือจบเลยนะครับไม่หลุดแน่นอนเนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับท่านที่จะเอาไปใช้กับรถที่เป็นก้านกระจกอย่างเวฟอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มีเห็นแฮนด์บาร์นะแฮนด์บาร์อยู่ใต้ชุดแพ็คใหม่นะมันก็ต้องติดตั้งตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแต่เวลาเราติดจริงเราจะติดอันนี้เข้าไปที่รถก่อนนะแล้วค่อยเอาตัวนี้มาติดเพราะถ้าไปติดทั้งก้อนอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันปรับยากนะครับก็แนะนำว่าติดบาร์ก่อนแล้วค่อยเอานี้มาใส่มันจะได้ไม่ถือหนักด้วยนะครับอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอากระจกมองข้างร้อยทับแล้วก็ใช้งานได้เลยติดเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับทีนี้ก็มาดูส่วนของขนาดกันสำหรับวิธีการติดตั้งเบื้องต้นนี้ก็ประมาณนี้นะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าติดจริงเดี๋ยวไปติดที่รถดูดีกว่าง่ายกว่าอ่ะทีนี้มาดูว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้ขนาดไหนผมจะปั่นออกมาจนมันสุดก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ผมใส่ที่เขาคิดมาว่ามันใส่ใจดีอ่ะไอตัวนี้เราสามารถคลายได้จนสุดแต่มันไม่หลุดออกมาเนี่ยนะครับผมก็เนี่ยผมจะสุ่มหมุนจนสุดนะครับตัวนี้มันจะหมุนสุดถึงจุดหนึ่งมันจะล็อกแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็คือมันกันให้แบบไม่งั้นถ้าเราคลายสุดได้ปีกเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้นึกออกป่ะฮะถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆแบบบางรุ่นอ่ะมันจะหมุนแล้วก็ถอดชิ้นนี้ออกมาได้แต่เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าทำสต็อปเปอร์ไว้นะครับคือพอเราคลายถึงจุดสุดจุดหนึ่งอ่ะมันจะหมุนต่อไม่ได้แล้วมันจะฝืดๆนะครับก็ไม่ต้องฝืนหมุนนะคือมันสุดขนาดของมันเท่านี้โอเคขนาดเท่านี้ นะครับกว้างสุดคือ90มิลลิเมตรหน้านี้นะเดี๋ยวผมเอาแมมทัดมาวัดให้ดูดีกว่าเผื่อว่าท่านใดใช้โทรศัพท์ขนาดใหญ่นะจะได้วัดดูก่อนได้นะครับเอาแมมทัดวัดง่ายๆแบบผมนี่แหละนะฮะว่ามันได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราวัดให้ดูก่อนตัวนี้นะครับกลางสุดนะครับวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับคือ90มิลนะครับหรือ9เซนนั่นเองนะครับเราก็วัดโทรศัพท์เราดูได้เลยสมมุติโทรศัพท์เรามานะครับท่านที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับกำลังคิดว่าเอ๊ะตัวนี้มันกว้างพอโทรศัพท์เราหรือเปล่าง่ายๆเลยนะครับเอาแมมทัดแล้วก็วัดข้างโทรศัพท์แบบเนี้ยเนี่ย
ย่างอันนี้คือ iPhone 14 Pro Max นะครับซึ่งน่าจะเป็นโทรศัพท์ที่มีด้านกว้างเนี่ยกว้างแทบจะที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับเพราะว่าอย่างตัว Samsung เองหรือว่าโทรศัพท์ Android เองเนี่ยแม้จะเครื่องใหญ่กว่าแต่ส่วนใหญ่เขาจะออกไปทางยาวนะครับไอ้ส่วนด้านกว้างด้านนี้มันไม่ค่อยมีกว้างเท่านี้หรอกนะครับอันนี้จะกว้างอยู่ประมาณ8เซนหน่อยๆนะครับเพราะว่าเคสตัวนี้ก็เป็นเคสหนาด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีความหนามาเยอะเลยตัวนี้เคสตัวนี้นะครับเนี่ยเคสของสเปคนะครับเนี่ยเห็นไหมรูเนี่ยเข้าไปลึกทีเดียวเท่ากับแก้มมันมีความหนาข้างนึงต้องอีกประมาณ2มิลนะครับก็ยังใส่ได้อยู่นี่นะครับโดยที่ไม่ต้องถอดเคสอ่ะทีนี้เรามาใส่ให้ดูนะครับอย่าลืมนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีวัดไปเลยนะครับผมบอกไว้เลยแล้วกันเผื่อท่านจะได้วัดเองได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะเวลาวัดดูก็ดูว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าโทรศัพท์ 95% ในตลาดเนี่ยใส่ได้แน่นอนทีนี้มาดูเนี่ยครับ iPhone 14 Pro Max ใส่เคสอย่างหนานะครับใส่เข้าไปเนี่ยช่องยังเหลือขนาดนี้สำหรับที่มันขายสุดนะเท่ากับว่าน่าจะใส่โทรศัพท์ได้เกือบจะทุกรุ่นในแล้วแหละท้องตลาดรวมถึงโทรศัพท์รุ่นที่มันไม่ได้หนามากแต่เราแบบอย่างหลายๆท่านเป็น Messenger หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่เคสหนาๆไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าใช้งานสมบุกสมบันก็เข้าใจว่าจะใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดตัวนี้กว้าง8เซนนะยังเหลือช่องอีกประมาณนี้เลยนะครับหน้ามันกว้าง90นะเนี่ยแล้วก็ไขล็อกได้ตามปกติแล้วที่มันเจ๋งคือเวลามันล็อกมันหนีบเข้ามาพร้อมกัน2ข้างเนี่ยเห็นมั้ยฮะทำให้เพลทเนี่ยมันก็จะอยู่เซนเตอร์เสมอมันจะไม่ได้แบบเยื้องมาอย่างเงี้ยนึกออกป่ะฮะมันก็จะอยู่เซนเตอร์เสมอนะครับแล้วก็ถ้าเราลอกยางตรงนี้ออกด้วยมันก็จะเพิ่มความหนึบเวลาเราวางลงไปนะมันก็จะไม่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยไขเข้าไปนะครับแบบนี้นะเนี่ยก็แน่นแล้วนะครับเนี่ยไม่มีทางหลุดแล้วนะครับหรือถ้าท่านใดไม่มั่นใจนะครับถ้าซื้อช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นนะครับสินค้าเนี่ยกำลังจะเข้ามานะกำลังเดินทางเข้ามาอยู่คาดว่าอีก5วัน7วันนะหลังจากวันที่ผมไลฟ์หลังจากวันที่ผมทำคลิปแนะนำเนี่ยนะครับคือวันที่2เดือน3ปี2023นะครับอีกประมาณ7วันจากนี้สินค้าจะมีจำหน่ายตามปกติแล้วล่ะของกำลังเดินทางมาก็เอามารีวิวให้ดูก่อนถ้าซื้อช่วงต้นๆนี่นะครับเราจะมีโปรโมชั่นแถมยางรัดเหมือนเดิมด้วยนะครับที่เอามาคล้องตรงนี้แล้วก็ไปแขวนด้านบนนะครับพอดีวันนี้ผมไม่ได้ติดมานะรีบเอามาทำรีวิวนะก็เลยยังไม่ได้ติดมาให้ดูแต่ว่าจะมีแถมให้นะครับในล็อตแรกๆนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษแค่นี้เองนะครับก็แน่นละไม่หลุดแน่นอนเห็นไหมฮะแล้วด้วยความที่วัสดุมันเป็นวัสดุที่ให้ตัวได้นะครับเวลาเราไขเข้าไปอ่ะทำให้มันไม่ค่อยคลายด้วยเพราะว่าตัววัสดุเนี่ยมันจะเบียดกับตัวน็อตตัวอะไรของมันต่างๆเองทำให้มันไม่ค่อยคลายนะครับมันจะไม่เหมือนอลูมิเนียมหรือว่าพวกโลหะนะครับซึ่งเราต้องไขแน่นประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นข้อดีตรงนี้เหมือนไขเข้าไปมันพอให้ตัวมันจะอ้าๆได้หน่อยมันก็จะบีบเครื่องไว้เหมือนสปริงประมาณเนี้ยแล้วด้วยความที่มันเป็นโพลิเมอร์นะมันดีอีกอย่างคือมันก็จะไม่ไปกดกรอบเครื่องเราแตกนะครับเพราะตัววัสดุมันให้ตัวได้นะครับมันไม่ได้แข็งเหมือนโลหะนะครับต่อให้มันเบียดเข้าไปจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะไปบีบจนเครื่องมันคดหรือเบี้ยวอย่างที่หลายๆท่านชอบไขแน่นๆแล้วเคยพบเจอปัญหานั้นได้นั่นเองนะครับตัวเนี้ยโอเคทีนี้พอผมพูดอวยมาเยอะๆขนาดนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะสนใจหรือว่าอาจจะคิดหรืออาจจะด่าก็ได้นะครับว่ามันจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมมีชำแหละไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะแกะมาอธิบายทีละส่วนของมันเลยว่ามันออกแบบมาดียังไงนะครับแล้วเขาใส่ใจรายละเอียดในการผลิตขนาดไหนนะครับรวมถึงในอนาคตอาจจะมีทำดรอปเทสหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปผมจะมาทำให้มันพังดูเพราะว่าผมก็อยากรู้นะมันจะทนขนาดไหนนะครับซึ่งก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของตอนสินค้ามาแล้วกันอีกประมาณ7วันจากนี้นะครับพอดีตอนนี้มีตัวทดลองอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากแค่มารื้อโชว์นะครับทีนี้มาถึงส่วนข้อเสียนะครับของรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมพบเจอเนี่ยเอาจริงๆเลยคือยังไม่เจอข้อเสียทางกายภาพของมันนะครับคือทุกส่วนที่เราพยายามจะติเนี่ยเขาก็มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นมันมาหมดแล้วแม้กระทั่งโอลิงตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยนี่เขียนให้ดูเลยเห็นป่ะมีโอลิงจริงนะฮะเนี่ยเห็นป่ะคือกันให้มันไม่มีเสียงอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาใส่ใจรายละเอียดดีซึ่งผมมองว่าแบ็กเก็ตราคาระดับเนี้ยย้อนอื่นเขาไม่ได้ใส่ใจขนาดนี้ไงอันนี้มันก็เลยเป็นความรู้สึกของผมนะที่รู้สึกว่ามันทำมาดีจริงๆนะครับรายละเอียดน้อยแล้วที่สำคัญเนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างเบามากเลยเนี่ยนะครับถืออยู่เนี่ยคือเบากว่าแบ็กเก็ตเหล็กแบบที่เราเคยใช้อ่ะเบากว่าเยอะเกินประมาณเกือบครึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นโพลิเมอร์น้ำหนักมันไม่เยอะนั้นเนี่ยถือมาคือออกไปทางเบาๆเลยแหละนะครับไม่ได้เป็นภาระกับแฮนด์มอไซค์มากครับข้อเสียเดียวที่พบเจอก็คือมันราคาสูงกว่ารุ่นพวก MTB อะไรพวกนี้อยู่ประมาณ1เลยทีเดียวนะครับคือไม่ถึงน่าจะอยู่ประมาณ300บาทนะตัวนี้นะผมเข้าใจว่านะเพราะว่าสินค้ายังมาไม่ถึงตั้งราคาไม่ได้นะครับแต่ว่ารู้ว่าราคาไกด์คร่าวๆเนี่ย
น่าจะอยู่ประมาณ300บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับก็สำหรับท่านที่เบื่อกับแบ็กเก็ตแบบโลหะแบบเดิมๆนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มงบได้นิดนึงนะเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆที่น้อยลงนะครับก็แนะนำว่ามาซื้อเป็นรหัส MTP 01นี่ก็ได้นะครับปัญหาน้อยแน่นอนนะครับวัสดุดีด้วยชอบมากแล้วก็เนี่ยสวยดีเห็นนะวัสดุอะไรดูสวยหมดเลยนะครับก็จบคลิปประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีติดตั้งบนมอเตอร์ไซค์ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นอีกทีว่าเวลาติดตั้งเสร็จแล้วที่รถหน้าตามันจะเป็นยังไงปรับตั้งอะไรได้บ้างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับสำหรับตรงนี้ก็ขอกล่าวปิดช่วงนี้ไปก่อนเลยก็เช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะแล้วก็ในส่วนของช่องทางออนไลน์อ่ะผมมี Shopee นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ร้านไว้ในdescription ก็จะมีแนะนำหรือว่ามีอัปเดตสินค้าเรื่อยๆลองแวะเข้าไปดูกันนะครับในส่วนของสินค้าตัวนี้ก็โมโตเทคเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่ของโมโตเทคจับประกัน1ปีเลยถ้ามันไม่ได้แตกหักจากการที่เราตั้งใจทำนะครับก็ทางบริษัทโมโตเทคก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับยังไงก็ลองติดต่อกับช่องทางที่ซื้อดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมดูวิธีติดตั้งตอนท้ายนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนี่ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งนะครับโมโตเทคนะครับ MTP 01 Polyflex นะครับก็อุปกรณ์เนี่ยก็จะมีตามนี้นะครับตามที่ผมทำในรีวิวนะครับในส่วนของรีวิวเราดูข้อดีไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งกันนะวิธีการติดตั้งนะครับตัวเนี้ยเขาจะให้ไอ้ extension bar ตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งรถแบบที่มันไม่มี hand bar นะครับอย่างเงี้ยเป็น Yamaha X-Max นะครับมันไม่มี hand bar ให้เราเห็นนะเราก็จะต้องใช้ตัวนี้ในการติดตั้งนะครับแต่ว่าในรถแบบ PCX หรือรถอะไรก็ได้ที่มันเห็นแฮนด์บาร์นะครับตัวนี้มันก็จะไม่ต้องใช้นะครับเขาก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆมานะสำหรับรัดบาร์โดยตรงก็มียางมาให้นะครับแล้วก็มีไอตัวแหวนรัดท่อเนี่ยนะครับมา2ขนาดนะโอเคทีนี้ผมจะติดกับ X-Max เป็นตัวอย่างให้นะครับก็ตัวนี้วิธีการติดตั้งมันจะใช้บาร์เบอร์เล็กนะครับสำหรับหนีบกับบาร์เขาเองนะฮะดับแรกนะครับให้เราคลายตัวนี้ก่อนนะครับไม่ต้องหลุดออกมาก็ได้นะครับให้มันใหญ่พอจะใส่เข้าไปนะหลังจากนั้นผมจะเอาตัวนี้นะครับเบอร์นี้นะเบอร์เล็กที่เขาติดมาในตัวมันนั่นแหละใส่เข้าไปที่บาร์ก่อนอย่างนี้นะครับใส่ด้านนี้ก็ได้ใส่ด้านนี้มันจะมีปีกอยู่นะครับเอาปีกใส่ด้านหลังอย่างนี้แบบนี้นะฮะมันจะได้สอดเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หนีบไว้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจับตำแหน่งให้มันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมจะไขยึดมันนะครับโดยอุปกรณ์ที่เขาก็ให้มาเลยนะตัวเนี้ยนะครับแบบนี้ให้มันได้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเลื่อนตำแหน่งเอาอย่างนี้นะฮะได้ท่านี้ก่อนประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะครับสำหรับรถที่มันไม่มีกระจกโทษนะฮะไม่มีตัวแฮนด์บาร์เนี่ยเราจะต้องใช้รูนะครับที่ตัวกระจกมองหลังรูเนี้ยเป็นตัวยึดนะครับซึ่งท่านใดที่ใส่กระจกข้างอยู่ก็เอาตัวนี้มาร้อยแล้วก็เอากระจกข้างขันทับไปได้เลยนะครับแต่ว่ารถผมไม่มีกระจกมองข้างนะฮะผมก็จะใช้น็อตตัวนี้เสมือนว่ามันเป็นกระจกนะครับก็จะใส่ลงไปแบบนี้อย่างนี้ได้เลยนะครับดูมุมนี้ก็ได้ฮะอย่างนี้นะครับเสมือนว่ามันเป็นกระจกก่อนนะอันเนี้ยแค่นี้เองนะครับจะติดด้านไหนก็ได้นะฮะจะหันเข้ามาข้างในตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็แค่หมุนมันกลับมาแบบนี้นะครับติดตั้งให้มันเสร็จก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเดี๋ยวนะไขตัวนี้ให้มันแน่นเท่านั้นเองนะครับก็เสร็จแล้วแค่นี้เลยนะครับตัวนี้หลังจากนั้นนะครับด้านหลังตรงนี้มันจะมีน็อตปรับตั้งตัวความหนืดของตัวนี้อยู่นะครับตัวเนี้ยก็เราก็สามารถตั้งให้มันเสร็จแล้วเราก็ไขให้มันแน่นได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเลื่อนได้อีกนะว่าเราจะเงยก้มอะไรยังไงแล้วแต่เราเลยนะครับสะดวกมากดีทีเดียวตัวนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งตัวนี้นะครับจะเอาเตี้ยๆก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ลองปรับองศาดูตามที่มองนะครับหรือว่าจะเลื่อนมาทางนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากให้มันอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ครับด้วยความที่พอมันมีตัวนี้เพิ่มมามันก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับในการปรับตั้งตำแหน่งนะเราสามารถต่ำสูงอะไรยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิธีการติดตั้งนะซึ่งส่วนรถที่มันไม่มีรูกระจกหรือว่าเป็นแฮนด์บาร์นะครับเราก็แค่ตัดขั้นตอนที่ออกไปนะแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเอาตัวขาตัวนี้นะครับไปยึดบนบาร์รถเราได้เลยอย่างพวก PCX อะไรเงี้ยก็จะสามารถไปยึดได้เลยเป็นบาร์กลมขนาดมาตรฐานนะครับก็ป
ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ